มีให้จัดเต็มเลยละค่ะใช่แล้วค่ะบอกว่าเบรกนี้เนี่ยเป็นของเขาทั้งหมดเลยนะคะข่าวแรกกันก่อนที่เรียกว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับติ๊กเจษฎาพรที่พารายการเนวิเกเตอร์ไปคว้ารางวัลผู้สนับสนุนพลังของคนรุ่นใหม่ด้านสื่อพร้อมกันนี้แฟนๆที่คิดถึงผลงานของหนุ่มหน้าหล่อคนนี้เตรียมรอดูได้เลยค่ะเพราะเจ้าตัวออกมาเผยเลยนะคะว่าปีนี้ผลงานการแสดงของเขาทั้งหนังและละครนั้นเตรียมจัดเต็มแน่นอนค่ะกวาดรางวัลทั้งด้านงานแสดงมาแล้วแทบทุกเวทีเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับพระเอกหน้าหล่อติ๊กเจษฎาพรผลดีล่าสุดเจ้าตัวพารายการท่องเที่ยวอย่างเนวิเกเตอร์ที่ทั้งดูแลการผลิตร่วมกับน้องชายตั้นพิเชษชัยรวมถึงรับหน้าที่พิธีกรขึ้นเหนือล่องใต้ทุกภาคของประเทศไทยค่ะคว้ารางวัลสนับสนุนพลังของคนรุ่นใหม่ด้านสื่อจากเวที Thailand Sustainable Tourist Award 2011โดยหนุ่มติ๊กบอกว่าดีใจกับรางวัลนี้เอามากๆเพราะเป็นรางวัลที่นอกเหนือจากชีวิตการเป็นนักแสดงพร้อมกับวอนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปค่ะดีใจมากครับอันนี้เมื่อคืนได้คุยกับตั้นนะครับก็ตกลงกันว่าจะยังไงดีนะครับเพราะว่าวันนี้ตั้นเขาติดธุระนะครับผมก็เลยถือว่าเป็นตัวแทนนะครับทั้งติ๊กทั้งตั้นก็มารับรางวัลนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับแล้วเราก็ดีใจเพราะว่ารางวัลนี้เนี่ยคือนอกเหนือจากอย่างที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปครับนอกเหนือจากที่เราเป็นรางวัลจากงานแสดงจากงานละครจากงานภาพยนตร์นะครับอันนี้เป็นรางวัลที่เราได้ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่เราได้เดินทางผ่านมานะครับแล้วก็น้อยๆเราได้มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวผมมีอีกหลายที่เลยครับอีกหลายที่ครับเยอะมากนะครับคืออย่างความจริงแล้วเนี่ยเราก็ไป ทุกๆภาคของประเทศไทยครับเพียงแต่ว่าในแต่ละภาคเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ไปทุกจังหวัดนะครับก็จะพยายามไปให้ทุกๆจังหวัดซึ่งก็ยังเหลืออีกพอสมควรครับคือต้องไปควบคู่กันไปนะครับผมเชื่ออย่างนั้นว่าเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการนะครับไม่เพียงแต่ตัวรายการ Navigator เท่านั้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจนสามารถคว้ารางวัลไปครองได้แต่ทั้งหนุ่มติ๊กและหนุ่มตั้นเองก็ได้รับรางวัลผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านบุคคลไปครองด้วยเช่นกันโดยนอกจากงานด้านพิธีกรของพระเอกติ๊กที่มีมาให้เห็นกันเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วเจ้าตัวบอกว่าปีนี้แฟนๆหายคิดถึงแน่นอนเพราะในปี55นี้เขาจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง I Miss You ออกมาให้ได้ชมกันส่วนผลงานละครทางจอแก้วนั้นพระเอกหนุ่มเล็งรับบทที่ท้าทายเอาไว้เพียงแค่1เรื่องเท่านั้นเองนะคะมีหนังเรื่อง I Miss You ครับครับผมเป็นหนังรักที่มีกลิ่นอายของหนังผีครับครับผมเพราะมันเป็นเรื่องราวที่อาจจะมีเรื่องราวในอดีตครับผมที่ผ่านมาที่ใครคนใดคนหนึ่งได้จากไปแล้วก็แต่เขาก็ยังเหมือนกับยังวนเวียนอยู่รอบตัวเราอยู่ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่าจะกลางปีนะครับเห็นทางค่าย M39 ว่าอย่างนั้นแต่ณตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงกระบวนการของการตัดต่อห่างจากหนังเหรอครับก็น่าจะอยู่ราวๆสัก3ปีครับยังไม่มีเล็งไว้กับค่ายไหนต้องถามว่าค่ายไหนๆเล็งผมไว้บ้างหรือยังครับมีติดต่อเข้ามามั้ยคะมีติดต่อเข้ามาครับแต่ก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงว่าช่วงจังหวะเวลาเป็นยังไงจะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับปีนี้มองไว้กี่เรื่องคะพี่เรื่องเดียวครับคือผมเองก็คิดว่าเราอยากจะเล่นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเรื่องที่ผ่านมาเงี้ยครับแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆแต่ความจริงแล้วเป็นแบบไหนก็ได้นะครับเล่นลุยงานอย่างเดียวแบบนี้โปรเจกต์ปั๊มทายาทก็คงจะต้องพักไว้ก่อนละกันค่ะเพราะพระเอกหนุ่มคนนี้ยืนยันแน่ชัดแล้วค่ะว่าใครที่รอลุ้นอุ้มติ๊กซ์เนี่ยอยู่แล้วก็ปีนี้รอเกอร์ไปเลยเพราะเจ้าตัวขอตั้งหน้าตั้งตาเมคมันนี่ก่อนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะแม่เรียกได้ว่าจัดเต็มให้กับพระเอกคนนี้จริงๆนะคะเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยจะมีผลงานละครที่ยังไม่เผยออกมาว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่เปิดเผยออกมาแน่ๆแล้วมีตัวอย่างให้ได้ชมแล้วในโรงภาพยนตร์นะคะนั่นก็คือผลงานภาพยนตร์ในการกลับมาอีกครั้งหลังจากห่างหายไปเกือบ8ปีเลยทีเดียวค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง I Miss You ถ้ารักฉันอยากคิดถึงฉันนะคะจากค่าย M39 ที่เรียกว่าเป็นการหวนคืนมาประกบคู่กับสาวจ๋าณัฐฐาวีรนุชอีกครั้งหลังจากที่ทั้งคู่เคยร่วมงานกันแล้วนะคะในภาพยนตร์เรื่องคู่แท้ปฏิหาริย์
เมื่อปี2546ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่สัญญากันไว้ค่ะว่าเบรกนี้นะคะเราจะนำเรื่องราวของพระเอกคนนี้เนี่ยมาฝากคุณผู้ชมแบบจัดเต็มค่ะและแน่นอนว่าถ้าจะพูดถึงพระเอกขวัญใจสาวๆนะคะทั้งไทยแล้วก็ในแดนมังกรนะคะแน่นอนว่าต้องมีชื่อของติ๊กเจษฎาพรติดโผอยู่แล้วค่ะวันนี้ค่ะทีมข่าวซุปเปอร์บันเทิงของเรานะคะจึงได้รวบรวมเอาผลงานชิ้นโบแดงของเขาที่สามารถโกยเรตติ้งไปได้นะคะมาฝากคุณผู้ชมถึง5เรื่องด้วยกันจะมีเรื่องที่คุณผู้ชมชื่นชอบอยู่บ้างหรือไม่ไปติดตามพร้อมกันในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นในวงการบันเทิงบ้านเราบ่อยนักกับการที่พระเอกคนนึงจะสามารถมีผลงานเป็นที่น่าจดจำสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมกินระยะเวลายาวนานร่วมทศวรรษซึ่งติ๊กเจษฎาพรผลดีพระเอกมากฝีมือคนนี้กับอีกหนึ่งบทบาทในการเป็นสุภาพบุรุษโลกสีเขียวสามารถพิสูจน์ความเป็นคุณภาพบนเส้นทางสายบันเทิงได้เป็นอย่างดีกับรางวัลประเภทผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านบุคคลส่งต่อความสำเร็จให้รายการเนวิเกเตอร์เองก็สามารถคว้ารางวัลประเภทสนับสนุนพลังคนรุ่นใหม่ด้านสื่อประจำปี2011ไปครองได้อีกหนึ่งรางวัลค่ะสันเขาเลยแล้วจุดหมายปลายทางของเนวิเกเตอร์ไม่ไกลครับตรงนู้นไม่แปลกที่รายการโลกสีเขียวอย่างเนวิเกเตอร์ที่ทั้งติ๊กและตั้นพิเชษชัยผลดีน้องชายทุ่มเทระยะเวลากว่า7ปีในขณะที่เมื่อ6ปีก่อนบทบาทผ่านหน้าจอในตอนนั้นจะมีลักษณะที่ทำให้ผู้ชมนั้นเห็นภาพเจ้าตัวเป็นภาพหนุ่มสำอางแต่รายการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งตัวตนที่ผู้ชมไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนแม้ใน1ปีจะมีตอนออกอากาศเพียงแค่วันหยุดนักขัตฤกษ์แต่ก็นับว่าเป็นรายการที่มีผู้ชมประจำเหนียวแน่นโดยก่อนหน้านี้รายการเนวิเกเตอร์ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทสื่อมวลชนประจำปี2553อีกด้วยค่ะตอนตั้งขบวนแห่หน้าเกณฑ์คนมาให้หมดพร้อมอาวุธด้วยนะถ้าไอ้ปุ้ยดำมาเมื่อไหร่ก็ฉากกับมันให้แหลกกันไปข้างนึงเลยแดงใบเล่หนุ่มรุ่นสายตากร้าวซึ่งเป็นที่จดจำและแจ้งเกิดในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวสำหรับภาพยนตร์2499อันธพาลกองเมืองนอกจากจะประสบความสำเร็จทางด้านรายได้และเสียงวิจารณ์แล้วยังทำให้ติ๊กได้รับรางวัล Thailand Blockbuster Entertainment Awards สาขานักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมประจำปี2540อีกด้วยนับได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นใบเบิกทางชิ้นสำคัญทำให้เจ้าตัวมีภาพยนตร์ตามมาอีกหลายๆเรื่องจนในปี2542คุณบอยชกลเกียรติแห่งค่าย Exact จับติ๊กมาประเดิมละครเรื่องแรกอย่างโซดาและชาเยประกบคู่กับปิ่นเกตมณีจนโด่งดังทำให้มีละครตามมาอีกหลายเรื่องค่ะแล้วถ้าฉันกลับไปแล้วเนี่ยเธอจะคิดถึงฉันบ้างไหมนะคิดถึงสิคะท่านชายพจน์ปรีชาอีกหนึ่งตัวละครสำคัญจากละครเรื่องปริศนาในปี2543นับเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของติ๊กประกบคู่นางเอกหน้าใหม่ในขณะนั้นอย่างเทย่าโรเจอร์สร้างจากบทประพันธ์เรื่องเยี่ยมของวน.ประมวลมาศเรื่องราวของปริศนาสุธากุลหญิงสาวผู้มีชาติกำเนิดที่เป็นปริศนาและปริศนาความรักที่รอการค้นพบกับท่านชายพจน์ปรีชาราชนิกูลผู้สูงศักดิ์ละครเรื่องนี้ถือว่าเป็นละครที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนละครและแฟนนิยายเป็นอย่างมากค่ะถ้างั้นเลือดขัตติยาบทประพันธ์ชั้นเยี่ยมของลักษณวดีที่ Exact หยิบมาสร้างเป็นผลงานละครจอแก้วในปี2546ความรักต่างชนชั้นของเจ้าฟ้าหญิงทิพยรัตน์ดารากุมารีเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์แห่งยโสธรารับบทโดยอ้อมพิยดากับอโนทัยทหารหนุ่มผู้ต้อยต่ำที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมละครเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงของติ๊กที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงตอนจบทำเอาแฟนละครร้องไห้ตามกันเป็นแถวไม่เพียงได้รับกระแสนิยมเพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นละครเรื่องดังกล่าวยังสามารถไปโกยเรตติ้งในแดนมังกรอย่างถล่มทลายการันตีได้จากการที่พระเอกหนุ่มคนนี้ติดท็อปบอร์ดของประเทศจีนในขณะที่ละครออกอากาศระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2551อ้างอิงจากการจัดอันดับเรตติ้งทีวีของโซโหรายละเอียดยังได้ลงลึกไปอีกว่าติ๊กเจษฎาพรผลดีนั้นคือชายหนุ่มที่สาวจีนอยากจะแต่งงานด้วยมากที่สุดและละครเรื่องนี้ก็ได้รับเรตติ้งสูงสุดของการออกอากาศฤดูร้อนดังกล่าวอีกด้วยทิ้งคู่แข่งที่เป็นละครในประเทศชนิดไม่เห็นฝุ่นเลยแหละค่ะฉันยินดีด้วยนะในที่สุดคุณย่าเธอก็เป็นผู้บริสุทธิ์
และหลังจากห่างหายจากการไปทำรายการ Navigator ร่วม4ปีแม้จะมีซิทคอมเรื่องรักริทึมแต่แฟนละครก็ยังเรียกร้องอยากจะเห็นติ๊กในละครยาวอีกครั้งจนปี2553ติ๊กตกปากรับคำกลับมาเล่นละครกับทางค่ายละครไทยอีกครั้งในละครพีเรียดเรื่องเยี่ยมมอยดิดาสร้างจากบทประพันธ์ทรงค่าของวรรณสิริกับบทพันตรีประจักษ์มหาศักดิ์ประกบนางเอกหน้าหวานแอฟทักษอรทักษสุขเจริญมอยดิดาเป็นเรื่องของสาวสวยแก่ลูกสาวของนายดาวเศรษฐีกู้เงินหน้าเลือดที่เรียกร้องการชดใช้หนี้ด้วยการเป็นสามีของลูกสาวเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจนทำให้สถานีทำเป็นดีวีดีให้แฟนละครเก็บสะสมหลังละครจบเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังไปโกยเรตติ้งต่อในแดนมังกรตามรอยละครเรื่องเลือดคติยาไม่เพียงแค่นั้นยังได้รับกระแสความนิยมในเว็บไซต์วิวกิเว็บไซต์ชื่อดังในการทำซับไตเติลซึ่งละครเรื่องนี้ขึ้นติดอันดับชาร์ตของ Popular Channel สามารถทำอันดับที่ดีที่สุดได้คืออันดับที่7ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีละครไทยเรื่องไหนสามารถทำได้มาก่อนซึ่งจากข้อมูลปัจจุบันละครเรื่องนี้ทำเป็นซับไตเติลแล้วถึง7ภาษาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสสเปนเขมรอินโดนีเซียและมาเลเซียค่ะระหว่างที่เราเห็นการแสดงของเขาในบทบาทพระเอกเรื่องต่างๆสุภาพบุรุษทั้งในจอและนอกจอวัย35ปีผู้นี้เติบโตขึ้นไม่น้อยทั้งความคิดและการแสดงออกตั้งแต่หนุ่มรุ่นสายตาเกล้าที่เป็นที่จดจำในบทบาทของแดงใบเล่สำหรับ2499อันธพาลคลองเมืองผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกจนถึงพันตรีประจักษ์มหาศักดิ์มาสุขุมในวนิดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3-5 ปีมานี้จากผลงานชิ้นก่อนสู่ผลงานการแสดงชิ้นถัดไปของเขาในแต่ละชิ้นค่อยๆทอดเวลาทิ้งช่วงห่างกันมากขึ้นทีละน้อยขณะที่เขาดูจะทุ่มเทเวลาจริงจังให้กับงานเบื้องหลังและบทบาทการทำรายการเชิงท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆนับเป็นอีกหนึ่งคนคุณภาพที่ขยันสร้างสรรค์ผลงานประดับวงการบันเทิงบ้านเราจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมยังจำกันได้หรือเปล่าสำหรับ5ผลงานของพระเอกคนนี้นะคะติ๊กเจษฎาพรที่สามารถโกยเรตติ้งทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานพิธีกรรายการ Navigator นะคะผลงานภาพยนตร์รวมไปถึงละครอีกด้วยค่ะค่ะต้องบอกว่า5ชิ้นที่นำมาฝากนี้นะคะเรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซของหนุ่มคนนี้เลยนะคะ5ปีในวงการบันเทิงที่เรียกว่าเข้าวงการตั้งแต่โอ๊ยตั้งแต่เรื่องภาพยนตร์เรื่องแรก2499จนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าความหล่อยังคงที่เลยจริงๆใช่ค่ะถึงแม้ว่าอายุอนามของเขานั้นก็จะปาดเข้าไปเลยเลข3ไปแล้วก็ตามนะคะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับไปที่เรื่องของบันเทิงต่างประเทศนะคะจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมพักสักครู่ค่ะ